ื่อ包เขียวสวยหอม organization เขียวสวยหอม is a non-profit beauty of the nation หอม is the fragrance of the flowersรถราคันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเพื่อการกุศลในนามของเครือข่ายเขียวสวยหอมผ่านโครงการเขียวชมเมืองค่ะองค์กรของเรามีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และธรรมชาติในเชียงใหม่ค่ะ The first ancient gate that we are passing now is called สวนดอกเกต It was a location of royal garden of King Meng Lai It is called เป็นที่ที่มีดอยสุเทพและยังเป็นประตูของกษัตริย์ในสมัยนั้นเป็นประตูตอนนี้เราก็จะให้ดูวิวไปเรื่อยๆนะคะ The first corner is หัวลิง corner King Meng Lai dug the corner to fill with water but the water not come in He used the jar to drain the water from the cave mountain Dug this corner Hui Ge is a waterfall on the mountain where most of the water come from Lin means strong and Hua as native meaning means the beginning so meaning of Hua Linแจ่งแรกที่เรากำลังจะผ่านนะคะคือแจ่งหัวลินมีประวัติว่าพระยามังรายได้ขุดคลองนี้ขึ้นมาเพื่อใช้กักเก็บน้ำแต่ไม่มีน้ำไหลผ่านพระองค์จึงได้ทำร่องน้ำเผื่อผ่านจากตกห้วยแก้วตรงดอยสุเทพไหลผ่านตรงนี้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคค่ะ To the light of this corner is a tapestry tall inThe next temple is Xiangman Temple. I will tell you about Xiangman Temple. Xiangman Temple is the first temple in Chiang Mai. It is same age as the city, 723 years. This is area where King Meng Lai lived when he was building the city. It was his residence before moving to the place when he has done the city. The JD was building cover the place where he slept.The style of the JD is mixed between Lan Nai style and Sko Thai style. และวัดข้างหน้าที่อยู่ทางซ้ายมือของทุกๆคนนะคะที่เรากำลังจะถ่ายมีชื่อว่าวัดล่ามช้างค่ะซึ่งที่มาของวัดนะคะคือพระยามังรายทรงโปรดให้นำช้างทรงของพระยางามเมืองและสหายมาผูกเลี้ยงไว้บริเวณป่าใกล้ๆบริเวณนั้นจึงเรียกว่าเวียงเชียงช้างต่อมามีการสร้างวัดขึ้นจึงได้กลายเป็นวัดล่ามช้างค่ะอันนี้ค่ะไม่รู้กันเดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังโดยสุเทพเป็นโดยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุปผาชาติล้วนงามตางามล้ำค่านครพิงค์ก็จะไปถ่ายรูปกับพี่อาสวรีสามกษัตริย์ได้ค่ะอยู่ตรงไหนลูกตรงนู้นระวังนะลูกไหนหนูจะไปทำอะไรคะThank you.
กำแพงยาวๆไปนะคะที่อยู่ทางซ้ายของคุณคนข้างหน้านะคะเมนูเยอะแยะเลยนี่เดี๋ยวเขาก็จะมาถ่ายรูปเห็นไหมถ่ายค่ะนางแบบเดินมาเลยค่ะ